ับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการสน.อาสานะครับท่านผู้ชมยังคงส่ง SMS มาอย่างรายการนะครับได้ที่หมายเลข4642123นะครับรับเรื่องราวร้องทุดร้องเรียนต่างๆนะครับรายการสดๆนะครับ 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับครับนอกจากนั้นนะครับสมัครสมาชิกรับข่าวสั้นจากบลูสกายนะครับเราจะส่งข่าวให้ท่านรวดเร็วทันเวลานะครับแล้วก็ได้รับข่าวในมุมมองที่อาจจะต่างจากสื่อกระแสหลักอื่นๆนะครับรับข้อเท็จจริงนะครับวิธีง่ายๆ2วิธีนะครับวิธีแรกสำหรับผู้ใช้บริการ TrueMove และ Dtac นะครับกดสตาร์หรือดอกจันนะครับ4142222111แล้วกดโทรออกนะครับส่วนวิธีที่2นะครับพิมพ์ข้อความพิมพ์ตัว R นะครับส่งมาที่4142222ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ได้ครับหรือถึงใช้ทั้ง2วิธีท่านก็ถูกชาร์จแค่45 บาทต่อเดือนนะครับมากกว่านั้นและ AIS เรายังไม่ได้นะ AIS ต้องรอช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับใจรอนิดนึงนะครับสำหรับผู้ใช้บริการ AIS นะครับนี่กลับมาเบรกที่2นะครับก็เรากำลังติดตามนะครับเหตุการณ์ชาวบ้านนะครับที่ชุมชนแอร์วิลล่านะครับชุมชนลินทองนะครับที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วนะครับจังหวัดจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ปิดถนนกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านนะครับกลุ่มใหญ่ไม่พอใจนะครับเรื่องของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาช่วงที่น้ำท่วมนะครับบางบ้านก็จะได้บอกว่าได้ 20,000 บางบ้านบอกว่าได้เป็นหลักพันคือแบบรั้วติดกันใช่รั้วติดกันแล้วชาวบ้านบอกว่าบางหลังเนี่ยไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมได้เงินตั้งเยอะบางหลังเดือดร้อนเยอะได้เงินน้อยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยนะครับกับผู้ที่ลงในพื้นที่นะครับก็คือคุณอานนท์เดี๋ยวนะครับอ๋อตอนนี้กำลังทางทีมงานกำลังติดต่อคุณอานนท์อยู่นะครับนี่เป็นอดีตผู้สมัครของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะครับนะครับก็บริเวณนี้คุณก้องศักดิ์ก็ได้คลุกคลีพื้นที่บริเวณพอสมควรก็อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครแล้วนี่เองติดกับเขตสายไหมนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเดือดร้อนเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นการท่วมเต็มทั้งพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยทางการเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าเหตุใดทำไมบางหลังได้ 20,000 ทำไมบางหลังได้แค่ไม่กี่พันนะครับตอนนี้เนี่ยยังเหตุการณ์ยังปิดถนนกันอยู่คือเข้าใจว่าหลังสุดเนี่ยนะครับการปิดถนนเนี่ยได้คลี่คลายขึ้นเพราะว่าเผอิญมีฝนตกเข้ามาช่วยก็เกิดฝนตกหนักบริเวณนั้นทางผู้ชุมนุมก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปแต่ก็จะมีการกลับมารวมกันใหม่ครับก็ข้อเรียกร้องก็คือว่าถึงแม้ฝนจะตกนะครับก็จะรอนะแต่ว่าถ้ารอไม่ไหวเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วก็ชุมนุมต่อนะครับแล้วก็จะเรียกร้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมารับเรื่องด้วยตนเองคือข้อเรียกร้องของชาวบ้านก็ค่อนข้างง่ายๆนะครับคือต้องการให้ทางผู้ว่าราชการเนี่ยมารับเรื่องนะครับแล้วก็มารับรู้ปัญหาของชาวบ้านที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยจริงๆหลายพื้นที่ก็บ่นกันนะครับแต่ว่านี่เป็นนี่เริ่มแล้วนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มเรียกออกมาเรียกร้องโดยปิดถนนนะครับมีหลายๆแห่งสายไหมก็ยังไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เรามีสายของคุณอานนท์นะครับคุณอานนท์นุ่นสุขเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีนะครับคุณอานนท์ได้มีโอกาสอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นด้วยคุณอานนท์อยู่ในสายสวัสดีครับคุณอานนท์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอานนท์ครับตอนนี้สถานการณ์ข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่บริเวณปทุมธานีเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ชาวบ้านก็ได้สลายการชุมนุมไปแล้วนะครับหลังจากที่นายกชาญพงเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มาพบกับพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมอยู่ครับอ๋อคือทางนายกอบจมาพบแล้วมารับเรื่องร้องเรียนไปแล้วนะครับผมชาวบ้านพอใจแล้วใช่ไหมครับชาวบ้านพอใจครับเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเช้าเนี่ยนายกอบจได้ไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ได้ข้อสรุปว่าพี่น้องประชาชนที่ยังได้ไม่ครบไม่ถึง 20,000 บาทก็ให้รับเงินไปก่อนแล้วก็ให้ยื่นคำร้องไว้หลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการกลางของจังหวัดมาพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันครับครับสาเหตุที่เรียกร้องก็เพราะว่าบางบ้านได้ 20,000 บางบ้านไม่ได้แต่ตอนนี้เท่ากับว่ารับเรื่องไว้ก่อนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ถึง 20,000 ใช่ไหมครับรับปากว่าอย่างน้อยต้องได้ 20,000 หมดครับรับปากว่าอย่างน้อยต้อง 20,000 นะหมดนะครับถ้าอย่างนั้นแต่ให้รับไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ยื่นเรื่องร้องเรียนตอนนี้ที่บอกได้ไม่เท่ากันรายที่ได้น้อยที่สุดนี่ได้เท่าไหร่ครับผมรายที่ได้น้อยที่สุดได้หลักร้อยก็มีครับหลักร้อยหลักพันครับครับที่ว่ารั้วติดกันเลยเนี่ยที่คนหนึ่ง 20,000 คนที่น้อยเป็นหลักร้อยหลักพันก็มีเหรอครับมีครับมีครับ
มันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ามันท่วมเท่าๆกันหมดทำไมบางคนได้หมื่นบางคนได้เป็นร้อยครับตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีส่วนราชการได้ไปทำความเข้าใจไม่มีการให้คำตอบกับชาวบ้านได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านมีความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นเพราะว่าบางส่วนได้หลักร้อยหลักพันแต่ว่าบางส่วนได้หลักหลายหมื่นบาทก็มีครับตอนนี้ทางชาวบ้านก็ได้แยกย้ายกันไปแล้วนะครับตรงบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วสถานการณ์การจราจรบริเวณรอบๆเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล้วครับครับจุดที่ชุมนุมกันนี่อยู่ที่ผลโยธินลำลูกกาขาเข้าใช่ไหมครับอยู่ถนนผลอยู่ถนนลำลูกกาขาออกครับอ๋อขาออกนะครับตรงข้ามหน้าวัดโพธิ์ศพผลเจริญอ๋อครับครับผมแต่ตอนนี้การจราจรใช้ได้แล้วนะครับครับปกติแล้วครับตั้งแต่เวลา13:30 น.นะครับครับผมแล้วก็ชาวบ้านจะได้รับคำตอบจากทางนายกอบจเมื่อไหร่ครับว่าผลของการยื่นคำร้องภายใน30 วันครับภายใน30 วันนะครับแปลว่าจากนี้ไปก็อุ่นใจได้นิดนึงว่าจะไม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างน้อยอีก30 วันครับอันนี้นายกอบจได้แจ้งกับชาวบ้านว่าเป็นข้อตกลงและก็เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับผมครับครับใช่ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับคุณอนนท์ครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับนะครับครับยินดีครับก็คุณอนนท์ก็เป็นผู้ที่เข้าไปดูแลนะครับชาวบ้านแถวปทุมธานีเป็นประจำอยู่แล้วก็ตอนที่เราน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับปทุมธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่นอกแนวบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมีการประท้วงมีชาวบ้านเข้ามาลื้อบิ๊กแบ็กก็มีแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ากันน้ำเนี่ยน้ำกักอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยเป็นเดือนๆครับใช่ครับแต่ก็น่าแปลกใจนะครับว่ากระบวนการในการที่จะเยียวยาที่ว่าเป็นบ้านอยู่ใกล้ๆกันซอยเดียวกันได้ไม่เท่ากันนะครับวันนี้เรามีสายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านขจรศักดิ์สิงโตกุลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับผมสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับครับสวัสดีคุณวิชเยนกับคุณก้องศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางชาวบ้านที่มาชุมนุมเรียกร้องเนี่ยได้พอใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับแล้วใช่ไหมครับ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 แล้วสาเหตุที่มีการชุมนุมกันหรือสาเหตุที่ชาวบ้านเข้าใจว่าการให้การเยียวยาไม่เป็นธรรมนี่เกิดจากอะไรครับครับก็คือว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะรับการช่วยเหลือโดยไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ราชการบอกไว้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือตามสภาพจริงครับครับทีนี้พอเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบท้องถิ่นไปตรวจสอบในรอบแรกนั่นนะแล้วก็เสนอขึ้นมายังอำเภอจังหวัดเพื่อเสนอไปยังส่วนกลางอนุมัติเงินมาช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านฉันได้เท่านี้ทำไมบ้านข้างๆได้มากกว่าเยอะไอ้ทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็เลยใช้วิธีว่าทางท่านผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือก็เลยบอกว่าก็ให้ทราบเรื่องร้องเรียนไว้ก่อนนะครับร้องขอว่าให้มาทบทวนตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยทางจังหวัดเนี่ยก็รับนะฮะที่จะมีตั้งคณะเจ้าหน้าที่นะฮะจากเจ้าหน้าที่อำเภอจังหวัดเนี่ยเอาไปตรวจสอบครับครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ที่ไม่พึงพอใจเนี่ยครับครับคือตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็เรียกได้ว่าพอใจแล้วคือจะมีการตรวจสอบประเมินกันอีกรอบนึงว่าใครได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมครับครับครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องเป็นไปตามสภาพจริงนะครับครับทีแรกชาวบ้านแรกๆเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลช่วยให้เท่ากันหมดเลยหลังละ20,000อะไรเงี้ยซึ่งทางจังหวัดก็ไม่สามารถจะรับปากเงื่อนไขนี้ได้ครับครับก็คือยังได้ไม่เท่ากันหมดแต่ว่าจะมีการไปตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ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 ชาวบ้านนี่คือมาจากเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วใช่ไหมครับผมมีหลายที่นะฮะเพราะวันนี้ที่ผมเรียนนี่คือเรียนที่ไปพูดคุยกับท่านผู้บังคับบัญชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงเมื่อเช้านะครับก็จะมีตัวแทนจากหลายแห่งมาแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็มีทั้งท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยนะฮะพร้อมผมนพฤทธิ์ก็ไปร่วมอยู่ในที่พูดคุยเจรจากันด้วยครับก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีครับแล้วก็ราษฎรก็รู้ถึงความห่วงใยที่รัฐบาลมีต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะต้องให้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยว่าเขาก็จะต้องปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์และก็ตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีนะฮะซึ่งเราก็จะให้ความเป็นธรรมในการไปทบทวนตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งแต่ต้อง
ชดเชยให้ตามความเป็นจริงของสภาพความเสียหายครับครับครับเพราะการทบทวนตรวจสอบก็จะไม่ใช่เฉพาะที่พื้นที่ปทุมธานีแต่ทุกพื้นที่ทั้งหมดนะครับกระบวนการอันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าจะใช้ท่านของผมนี่ผมเฉพาะในจังหวัดปทุมของผมเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีที่อื่นมีปัญหางี้ก็คงจะเป็นแนวทางเดียวกันกรอบเวลาเป็นยังไงครับท่านผู้ว่าครับกรอบเวลานี่ทางราษฎรก็อยากจะรู้ผลเร็วนะฮะคือผมก็ได้เรียนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดปทุมของเราเนี่ยมีพี่น้องที่กำหนดจะต้องได้รับเนี่ยจำนวนมากถึง 230,000 กว่ารายครับ230,000กว่าครัวเรือนทีนี้ผมก็เรียนให้ทราบว่าอำเภอสุดท้ายที่ผมว่าอำเภอคลองหลวงเนี่ย 66,000 กว่าคนนะฮะ 66,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็กำหนดจะจ่ายวันสุดท้ายที่อำเภอกำหนดคือ21มิถุนายนนะครับ21มิถุนายนถ้าอำเภอเมืองก็19มิถุนายนครับนะอำเภอลำลูกกาก็13มิถุนายนครับอำเภอธัญบุรีก็8มิถุนายนมันจะเห็นได้ว่าครับยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับเนี่ยอีกจำนวนเยอะเพราะว่าเรารับได้แค่อำเภอละจุดละไม่เกินวันละ 3,000 คนนะครับครับมันเราจะต้องทยอยจ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าก็คงจะต้องขอเป็นว่า30วันนับแต่วันที่เราได้รับเรื่องที่ท่านไม่พึงพอใจในยอดที่ท่านได้รับนะครับต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ด้วยครับในการที่จะไปสำรวจทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับผมในส่วนของการเยียวยาทางพวกเราก็เอาใจช่วยท่านผู้ว่าด้วยนะครับส่วนเรื่องการเตรียมการในการรับน้ำท่วมในปีนี้ครับท่านผู้ว่าทางจังหวัดปทุมธานีได้เตรียมการยังไงไว้บ้างครับผมอ๋อครับสำหรับการเตรียมการนั้นทางปทุมธานีก็ได้เตรียมการไว้แล้วนะมีการซ่อมโดยเฉพาะทางชลประทานก็ได้มีการซ่อมแซมประตูน้ำที่เมื่อปีแล้วพัง13แห่งนะฮะครับครับฮะเป็นฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา12บานเป็นฝั่งตะวันออก1บานซึ่งเป็นบานที่ดังนะฮะก็คือคลองบ้านพร้าวนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างซ่อมแซมฮะแล้วก็สำหรับที่เล็กๆนี่ก็เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่บ้านใหญ่ๆก็คือคลองบ้านพร้าวกับคลองป่าฝ้ายนะฮะซึ่งอันนี้เห็นทางชลประทานบอกว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วเสียหายหนักก็เลยต้องขอใช้เวลาอีกสักประมาณเดือนนึงฮะอีกสักเดือนก็น่าจะเสร็จภายใน30มิถุนายนเชื่อว่าภายใน30มิถุนาทั้ง13แห่งจะเสร็จทั้ง 100% นะครับผมคิดทางชมทานคิดว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากนั้นรัฐบาลก็ยังให้งบประมาณมาขุดรอบคูคลองเป็นการคิดตามที่เราได้ติดตามข่าวนะฮะครับเพราะว่านโยบายของทางรัฐบาลก็คือปทุมธานีเป็นพื้นที่ปลายน้ำก็ต้องใช้วิธีว่าเมื่อน้ำมาเร็วก็ต้องให้น้ำรีบไปเร็วนะฮะให้เราจะไม่ไปกักกันน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับงั้นเราก็ต้องทำวิธีขุดรอบคูคลองเพื่อน้ำไหลผ่านไปได้โดยด้วยความรวดเร็วแล้วก็ถ้าติดตามข่าวที่รัฐบาลได้มีการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปีนี้ต้นน้ำก็คือทางเขื่อนก็จะเก็บกักน้ำแค่ไม่เกิน 50% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาพอมีฝนฟ้ามีพายุมาเขื่อนก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกเยอะดังนั้นก็กลางน้ำก็ยังต้องหาพื้นที่แก้มลิงหาพื้นที่ที่รองรับน้ำไว้ได้อีกมันก็จะทอนมวลน้ำน้อยลงเมื่อมาถึงปลายน้ำคือจังหวัดพวกผมก็ยังจะมีการให้เงินมาขุดลอกคูคลองน้ำก็จะสามารถไหลลงทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วเยอะครับผมถ้าจะท่วมก็น่าจะเป็นการท่วมแบบปกติท่วมแบบปกติตามแม่น้ำลำคลองฮะคือให้ความมั่นใจชาวบ้านได้ใช่ไหมครับว่าจะไม่มีการท่วมขังเป็นเดือนๆแบบคราวที่แล้วเนี่ยครับผมถ้าสำหรับถามความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดนะครับครับแต่อาจจะมีว่าท่วมแบบว่าลำน้ำตามลำคลองซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของการท่วมปกตินะฮะอย่างนั้นอาจจะมีบ้างครับครับครับผมขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับครับครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับปีนี้คงจะไม่เหมือนคราวที่แล้วนะที่ต้องใช้เรือกันเป็นเดือนๆว่าปีนี้จะเอาอยู่นะครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ดูการเตรียมการของท่านผู้ว่าก็ท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าได้ทำอะไรบ้างนะครับทีนี้มีเรื่องถัดมานะครับคุณก้องศักดิ์ครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าท่านที่ติดตามกระแสในโซเชียลมีเดียหรือใน Facebook ใน Twitter ก็จะเห็นกรณีหนึ่งซึ่งน่าสงสารทางรายการเราก็อยากจะประสานงานให้ความช่วยเหลือนะครับ คือกรณีของน้องแอมนะครับน้องแอมหรือเด็กหญิงสุพรรณษาผิวเผือดนะครับน้องแอมอายุ9ขวบอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีความพิการตั้งแต่เกิดนะครับก็คือสมองซีกขวาเนี่ยพิการตาบอดทั้งสองข้างพูดไม่ได้เดินไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานนะครับเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ฐานะค่อนข้างยากจนนะครับ
ปัญหาหนึ่งเลยถ้าเห็นในภาพนี่คือน้องแอนแกชอบหัวโขกนะครับแกชอบหัวโขกพื้นครับก็มีปัญหาพอสมควรแล้วก็อยากจะประสานงานเผื่อผู้ชมทางบ้านใจบุญใจดีก็อาจจะช่วยให้ความช่วยเหลือน้องคนนี้ได้นะครับเรื่องนี้นี่ไปประกอบเป็นข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนไปก็จะมีการพูดถึงแล้วก็มีการเพราะว่าเห็นตอนนี้หนังสือพิมพ์ก็เริ่มเอาข่าวมาลงกันด้วยหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อหลายๆฉบับก็เริ่มลงข่าวนะครับผมครับเราวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีทางคุณแม่ของน้องแอมนะครับคุณสุวรรณีผิวเผือดอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณีครับผมสวัสดีครับคุณสุวรรณีครับสวัสดีค่ะครับคุณสุวรรณีครับเล่าอาการของน้องแอมแล้วก็ความทั่วไปสถานการณ์ครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับก็ชีวิตของน้องแอมเกิดมาก็พร้อมกับฟันพิการเลยค่ะครับครับด้วยโรคที่หนึ่งในล้านก็ไม่มีค่ะก็หายากไม่มีคนเดียวเลยค่ะครับโรคของน้องแอมเป็นอะไรครับผมเป็นไม่ทราบแต่รู้ว่าเป็นพิการทางสมองซีกขวาไม่มีค่ะอ๋อซีสมองซีกขวาไม่มีใช่ไหมครับค่ะครับแล้วก็ดวงตาบอดสองข้างค่ะครับพูดไม่ได้นะครับค่ะพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้ครับค่ะไม่กินก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ำค่ะครับปัจจุบันน้องแอมอายุ9ขวบตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับก่อนที่จะล้มป่วยก็38ตอนนี้เหลือ22 กิโลอยู่9ขวบแล้วรักษาพยาบาลอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะอยู่โรงพยาบาลศิริราชนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรครับหนูแม่คุณแม่ไม่ได้ทำค่ะต้องดูแลน้องแอมคุณช่วยต้องดูแลพ่อเหรอครับแล้วคุณพ่อทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะครับเป็นรับจ้างค่ะแล้วตอนนี้เงินพอใช้ไหมครับอ๋อเงินเดือนไม่พอใช้ค่ะก็เดือนแค่ 6,840 บาทค่ะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลน้องแอมนี่ต้องใช้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ไม่บางครั้งก็หมอแบบเดือนหนึ่งนัดมากก็ใช้จ่ายบ้างค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้รักษาเลยเพราะว่าไม่ได้ไปไม่มีเงินไปค่ะตอนนี้น้องแอมไม่ได้รับการรักษาหรือครับตอนนี้ไม่ได้รักษาค่ะอ๋อแล้วหมายถึงว่าไม่มีเงินค่ารถพาไปหาหมอครับเพราะว่าพ่อศิริราชนี่ก็ฟรีอยู่แล้วถูกไหมครับผมฟรีค่ะแต่ว่าระหว่างค่าใช้จ่ายเดินทางค่ะเวลาน้องอย่างน้องต้องนอนรักษาตัวแต่ละครั้งก็ต้องใช้จ่ายเรื่องนมเรื่องเพื่อนแล้วก็ค่าเดินทางแม่ต้องไปดูแลน้องทำเย็นอะไรนี้ครับคุณแม่ครับแล้วคุณแม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าก็มีบ้างค่ะครับเพื่อที่จะไปรักษาน้องนะครับค่ะอาการหนักๆของน้องแอมที่น่าเป็นห่วงที่แบบช่วงนี้ที่คุณแม่บอกว่าไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการหนักๆเป็นอะไรครับชักค่ะมีอาการชักด้วยนะครับค่ะแล้วไม่ไปหาหมอจะเอายากันชักได้จากที่ไหนล่ะครับก็โรงพยาบาลใกล้ๆในค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชค่ะคือปัญหาหลักตอนนี้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาหาหมอที่ศิริราชใช่ไหมครับค่ะครับผมน้องต้องตอนนี้เขาชักมีอาการชักหนักขึ้นแล้วก็รุนแรงเห็นบอกมีอะไรอาการภูมิต้านทานบกพร่องด้วยใช่ไหมครับค่ะภูมิต้านทานไม่มีร่างกายเขาเห็นว่าเขาสมบูรณ์เหมือนว่าอ้วนค่ะแต่ว่าในร่างกายไม่มีภูมิต้านทานไม่มีสารอาหารค่ะครับแล้วในส่วนของกระทรวงพม.หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับมีการให้ความช่วยเหลือเรื่องเบี้ยความพิการหรือก็มีเงินช่วยเหลือครอบครัวเป็นปีค่ะปีละ 2,000 บาทค่ะได้เคยไปยื่นเรื่องไหมครับเพราะปกติจะมีเบี้ยความพิการให้เขาเคยช่วยเหลือค่ะเคยค่ะถึงเวลาถ้าถึงปีถ้าเขามีงบประมาณนะก็เอามาช่วยเหลือน้องแอน 2,000 บาทค่ะอ๋อ 2,000 บาทอันนั้นจะเป็นส่วนของเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจนหรือเปล่าครับแต่ว่าตัวเบี้ยความพิการเนี่ยที่ได้รับ500บาท500บาทต่อเดือนได้รับนะครับอันนี้ได้รับใช่ค่ะได้ค่ะเพราะอันนี้เป็นตัวที่เริ่มต้นเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วทุกวันนี้ยังได้รับอยู่นะครับเดือนละ500บาท500บาทค่ะเบี้ยชีพความพิการนะครับคุณแม่บอกว่าตอนนี้น้องอายุ9ขวบใช่ไหมครับตอนนี้อาการทรุดลงเยอะเลยเหรอครับอาการทรุดเรื่องด้วยชักค่ะด้วยชักนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงตอนนี้ที่ปัญหาจะเกิดก็มีชักหนักขึ้นแล้วก็ดื่มนมได้น้อยลงพอดื่มนมแล้วน้องคือมีอาการท้องอืดและบวมขึ้นพอบวมแล้วจะมีอาการถ่ายกระทันหันเหมือนคล้ายๆกับน้ำย่อย
ที่จะเริ่มไม่ย่อยนมจะไม่รับสารอะนมจากที่เขาดื่มแล้วคือเหมือนดื่มปุ๊บก็ถ่ายปั๊บท้องอืดไม่ย่อยไม่ย่อยก็เหมือนกับเวลาตอนที่ว่าน้องทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนกันค่ะครับน้องแอมมีพี่น้องไหมครับมีพี่ชายค่ะพี่ชายอายุเท่าไหร่ครับผม10ขวบค่ะพี่แต่พี่ชายปกติดีไหมครับค่ะปกติดีเกิดวันแม่ด้วยคนเดียวครับก็ปกติทุกอย่างพี่ชายก็เรียนหนังสืออยู่ชั้นอะไรครับชั้นป.4ค่ะชั้นป.4น้องแอมก็ต้องอยู่ที่บ้านทางคุณสุวรรณีเป็นแม่ก็ต้องดูแลอยู่ตามลำพังอยู่กับน้องแอม2คนตอนนี้ที่คุณแม่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนี่เป็นเรื่องอะไรบ้างครับอยากให้ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับก็จะบอกก็ขอเป็นนมค่ะนมครับแล้วก็มีเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางระหว่างจะไปรักษาค่ะครับคุณสุวรรณีครับตอนนี้เนี่ยทางรายการเราได้ประสานนะครับทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับโดยมีคุณณภาเศรษฐกรนะครับเป็นเลขาธิการนะครับอยู่ในสายจะได้คุยกันเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณณภาครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสมศักดิ์ครับผมวิทยเยนกับคุณก้องศักดิ์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับคุณณภาครับในกรณีของน้องแอมเด็กหญิงสุพันธ์นีผิวเผือดเนี่ยนะครับสุพันธ์สาโทษทีครับสุพันธ์สาผิวเผือดเนี่ยทางคุณณภาได้รับฟังรับทราบข่าวสารแล้วไม่ทราบมีความช่วยเหลือยังไงที่จะประสานช่วยได้บ้างครับอ๋อค่ะค่ะจริงๆก่อนที่จะออกอากาศตรงนี้นะคะฉันก็ได้หาข้อมูลมาว่าทางน้องเขาเนี่ยสภาพครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากสื่อต่างๆก็ได้ชี้แจงหรือว่าออกภาพแล้วก็ข้อมูลมาให้นะคะนี่ประเด็นหนึ่งก็เลยถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราได้ช่วยเหลืออะไรน้องครอบครัวนี้ได้บ้างเผื่ออะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปเราจะได้ช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะเท่าที่เราช่วยได้นะคะอันนี้เราก็ติดต่อไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาก็รายงานมาซึ่งเขารายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อประมาณเดือนตุลาคม2554ครับค่ะนั่นหมายความว่าช่วยเหลือตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะประเด็นนี้ที่จะมาดูว่าการช่วยเหลือเนี่ยท่านผบ.จ.ก็มีการรายงานว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้ากับการช่วยเหลือยั่งยืนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนี่ในช่วงปี2554ก็มีการช่วยเหลือเรื่องเงินนะคือเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็หน่วยงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ช่วยเหลือเงินจำนวน 1,500 บาทเพื่อไปใช้ในยามฉุกเฉินนะคะทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าองค์การผ่านส่วนตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องก็ให้ความช่วยเหลือน่าสนใจตรงที่ว่ารับคุณพ่อเขาในเชเวกเนี่ยเป็นลูกจ้างรายปีใช่ไหมคะครับโดยอัตราเงินเดือนเนี่ย 6,000 กว่าบาทนี่ก็ค่อนข้างจะยั่งยืนนะคะตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาแล้วก็มีการจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยแล้วนะคะหนูน้อยนะคะเด็กหญิงสุพรรณสาก็จะได้รับค่าเบี้ยความพิการเดือนละ500บาทครับนะคะค่ะตอนนี้ก็ดูต่อไปว่าความจำเป็นจริงๆอย่างที่คุณแม่ที่ได้ฟังนะคะว่าจะต้องไปนำหนูน้อยเด็กหญิงไปโรงพยาบาลเนี่ยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดีใจมากเลยแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายคนไข้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยรับตัวในหญิงสุพรรณสาเนี่ยเป็นคนไข้ในราชูปถัมภ์มานะคะครับครับดังนั้นก็รักษาโรงพยาบาลศรีราชนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่าน้องเขาเนี่ยจะต้องไปเป็นประจำเดือนละกี่ครั้งหรือว่ากี่เดือนครั้งนะประเด็นนี้ก่อนนะคะตอนนี้ในการดูแลต่อเนื่องเนี่ยเห็นทางอบต.นะคะเขาก็มอบเงินทุนประกอบอาชีพหรือสกอร์จำนวน 2,500 บาทนะคะก็มองว่าอาจจะเพียงพอหรืออาจจะยังไม่เพียงพอนะคะตอนนี้พี่ก็มองต่อนะคะแล้วก็ได้อ่านรายงานต่อเนื่องเห็นบอกว่าโรงเรียนหนองพันเทานะคะก็สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนหนังสือยืมให้แก่พี่ชายของน้องสุพรรณสานะคะคือเด็กชายสุรศรีนะคะคแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17นะคะที่น้องเข้าไปรักษาในพื้นที่เนี่ยก็ให้การรักษาพยาบาลฟรีนะคะและยาก็ฟรีค่ะอันนี้ตอนนี้พี่ก็มองต่อว่าอันนั้นคืออาจจะให้ความช่วยเหลือในสมัยปี2554นะคะแล้วอาจมีการต่อเนื่องหรือว่าอาจจะเสร็จสิ้นในปีนั้นพี่ก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ส่วนที่พี่กำลังคิดต่อนะคะแล้วก็คมจเนี่ยที่ได้คุยกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทางครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ได้ยื่นขอกู้เงินเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะเอาไปเลี้ยงสุกรนี่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะคะอยู่ระหว่างดำเนินงานนะคะตอนนี้พี่เคยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงเวลาช่วงที่เขายังไม่มีงานทำหรือจากประวัติเนี่ยเขามีงานทำในเรื่องของการอะไรนะคะบอกเป็นการตัดกระสอบรับจ้างตัดกระสอบอะไรนะคะนะคะซึ่งพอพี่อ่านเนี่ยพี่ก็คาดการณ์ว่าเขาจะต้องไปทำข้างนอกนะคะนอกสถานที่ที่อยู่อาศัยทีนี้พี่กำลังมองว่าช่วงกำลังรอเงินทุนประกอบอาชีพจากพมจ.เรียกสั้นๆว่าพมจ.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะในช่วงนี้เนี่ยทางพกเห็นว่าทางคุณแม่เขาอาจจะลำบากในเรื่องเวลาออกไปทำงานรับจ้างน้อยน้องสุพรรณสาเนี่ยต้องมีคนดูแลเพราะว่าจากความพิการตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโดยเฉพาะชัดเจนคือการทำกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นทานข้าวเองเข้าห้องน้ำเองนะคะหรือการพลิกตัวนะคะตรงนี้ก็มองว่ามีความจำเป็นต้องมีคนดูแลที่เลยคิดว่าที่เห็นว่ามันมีความจำเป็นนะคะก็เลยอยากเสนอว่าถ้ามีผู้ช่วยคนพิการนะคะคือผู้ช่วยคนพิการนั่นหมายถึงว่าสำนักงานของพี่นะคะมีรายได้ได้อบรมได้อบรมอาสาสมัครเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยคนพิการคือก็มีความรู้ความสามารถนะคะในเรื่องของดูแลคนพิการเนี่ยจะมาช่วยดูแลน้องเขาขณะที่แม่เขาเนี่ยไปทำงานข้างนอกนะคะแล้วก็พี่ต้องสนับสนุนงบประมาณในการจ้างผู้ช่วยคนพิการนะให้ไม่เป็นไรนะคะจะประมาณสัก2เดือนในช่วงที่เงินทุนยังไม่มาคืออันนี้มาช่วยเป็นการชั่วคราวระยะ2เดือนใช่ไหมครับค่ะมาช่วยดูแลน้องครับผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยเหลือคนพิการครับนะคะเพราะว่าผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเราจะให้เนี่ยตามเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ตลอดไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเอาผู้ช่วยคนพิการนี่ไปช่วยคนพิการคนอื่นอีกที่ไม่สามารถตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่ว่าเรานำผู้ช่วยคนพิการนี้ไปช่วยดูแลยามที่แม่ของน้องสุพรรณสาเนี่ยอาจจะต้องลำบากในเรื่องของการต้องไปรับจ้างข้างนอกนะแล้วก็มีคนมาช่วยระหว่างที่ทำงานรับจ้างข้างนอกแต่ถ้าหากว่าได้รับงบประมาณกองทุนเงินกู้ทุนประกอบอาชีพนะฮะแล้วก็สามารถเลี้ยงสุกรในบ้านตัวเองแล้วก็สามารถเลี้ยงดูน้องสุพรรณสาได้ต่อไปนี่ก็อาจจะผู้ช่วยคนพิการอาจจะหมดหน้าที่ไปนะฮะตัวนี้คือข้อเสนอที่อาจจะต้องถามคุณแม่เขาว่าเห็นเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ในสายนะครับคุณส่วนนี้มีอะไรจะสอบถามทางท่านเลขาที่การสำนักงานไหมครับผมไม่มีอ่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่ความสนใจและอยากจะช่วยเหลือค่ะตอนนี้พี่ยังไม่ตอบคำถามในเรื่องนี่จึงถามคุณแม่หน่อยได้ไหมคะว่าใช่เลยครับผมที่ไปโรงพยาบาลนะคะที่ต้องขอรับรองการนี่ไปเป็นระยะห่างถี่ยังไงบ้างนะคะไปกี่เดือนไปครั้งหรือว่าเดือนละครั้งไปบ่อยไหมไปก็เมื่อก่อนหน้านี้ค่ะที่จะก็ไปบ่อยเดือนนึงประมาณ4-5 ครั้งค่ะระยะหลังคือแม่ก็ไม่มีเงินแล้วก็คือ6เดือนจะไปสักครั้งหรือว่า3ปีไปครั้งนึงอ่ะอ๋อค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะประสานงานนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีพาหนะมารับเวลาจะต้องไปหาหมอนะคะอย่างนี้ดีนะคะมันจะได้ทุนว่าประมาณคุณแม่ด้วยนะคะดีไหมครับคุณแม่ครับเพราะว่าถ้าน้องมีความจำเป็นต้องไปหาหมอบ่อยแค่ไหนก็ตามทางสำนักงานก็จะช่วยประสานให้น้องได้ไปตามความจำเป็นเอารถมารับใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับนะคะแม่พอใจไหมครับคุณสุวรรณีมีอะไรจะสอบถามทางคุณนภาเพิ่มเติมไหมครับผมไม่มีค่ะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบอกคุณแม่ขาเดี๋ยวพี่จะมอบหมายเจ้าหน้าที่นะคะไปเยี่ยมเยียนกับคุณแม่กับน้องสุพรรณสานะคะอาจจะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปเยี่ยมเยียนคุณแม่เร็วๆนี้แล้วก็จะพ่ออ้อมไปให้นะคะแล้วก็จะไปคุยรายละเอียดในเรื่องของรถที่จะไปโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการอีกครั้งนึงนะคะคุณแม่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากครับที่อยากจะช่วยชีวิตน้องแอมค่ะ
ถึงแม้จะรักษาไม่หายก็อยากจะดูแลให้ถึงที่สุดนะคะครับครับครับผมก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับท่านเลขาครับฝากด้วยนะครับเมื่อกี้คุณแม่บอกอยากได้นมด้วยครับนอกจากผ้าอ้อมแล้วนะครับได้ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะประสานดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ทราบว่าตอนที่ทางอบต.เนี่ยเขาสนับสนุนนมจืดนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยพี่จะรับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนะคะแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยจะไปคุยกับแม่อีกครั้งนึงแล้วจะผ้าอ้อมไปให้กับน้องสุพรรษาด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับยินดียินดีอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีครับเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางนะครับก็เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวทางสำนักงานจะมีพาหนะไปรับนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยรับตัวน้องสุพรรษาผิวเผื่อนนะครับก็เป็นคนไข้ในพระราชินูปถัมภ์นะครับผมแล้วก็ส่วนผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือน้องสุพรรษาผิวเผื่อนหรือน้องแอมนี่นะครับสามารถที่จะติดต่อทางคุณแม่คือคุณสุวรรณีผิวเผื่อนได้เลยนะครับที่หมายเลข0810137935นะครับหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือติดต่อผ่านทางรายการเรามาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับก็จะประสานความช่วยเหลือให้นะครับครับผมก็สำหรับช่วงถัดไปนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องติดตามนะครับเป็นช่วงทั้งชีวิตเราดูแลนะครับอีกสักครู่กลับมาพบกันใหม่ครับ